ค่ะมาต่อกันเลยนะคะข้อต่อไปข้อ59ยังอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนที่อยู่เลยโอเคเขาบอกว่าการโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสูงลูกบอลในแนวดิ่งจากพื้นกับเวลาเป็นนังรูปความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวนี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาทีโอเคเรามาตีความตัวกันเขาบอกว่าเขาโยนลูกบอลไปในดิ่งถูกปะบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่ใช่โลกนะไม่จำเป็นต้องเป็นโลกถูกปะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสูงลูกบอลในแนวดิ่งจากพื้นกับเวลาเขาพอดกราฟระหว่างความสูงกับเวลาเป็นดังรูปเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมาให้นะคะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกของดาวนี้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีเขาถามหาความเร่งถูกปะลองมาดูกันดูกันปึ๊บเขาให้กราฟมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้คือระยะทางหรือว่าความสูงนั่นเองตรงนี้คือความสูงอันนี้คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีอันนี้มีหน่วยเป็นเมตรแกนนี้คือเวลาอันนี้คือแกนความสูงที่เวลาวินาทีที่5มันตกกลับมาที่เดิมปึ๊บน้องเห็นกราฟเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าใจว่าเขาปาขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นกราฟเวลากับความสูงนะคะดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่จริงๆของมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บโยนขึ้นไปปึ๊บจนถึงจุดสูงสุดปึ๊บแล้วมันก็ตกกลับลงมาตามเส้นทางแนวเดิมเลยปึ๊บอย่างนี้ถ้าเรามองแบบแยกออกเป็น2ฝั่งก็คือเป็นมันจะตกกลับมาที่เดิมสองเท่านี้ทับกันเลยนะคะโอเคปะดังนั้นตรงนี้ระยะทางตรงนี้คือระยะทางที่มันขึ้นที่ไปได้สูงสุดเท่ากับ50เมตรทีนี้เราจะหาค่าความเร่งได้ยังไงเอ่ยเราต้องรู้4สูตรอีกแล้วปึ๊บ4สูตรนี้คืออะไร4สูตรนี้คือ1 sเท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2 2 s เท่ากับช่วยกันเขียนส่วน2น้องๆเขียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองนะคะมีเท่ากับ u บวก at ข้อ4คือ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 asS คืออะไร S คือระยะทางหรือว่าระยะกระจัดนั่นเอง U คือความเร็วต้น T คือเวลา A คือความเร่งถูกปะ S คือระยะกระจัด U คือความเร่งความเร็วต้น V คือความเร็วปลายนะ U กับ V คือความเร็วเหมือนกันแต่ต่างกันที่ต้นกับปลายโอเคปะ T คือเวลาทีนี้เราก็ใช้4สูตรนี้ในการหาความเร่งซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือความเร่งนี้ค่ะ A ปึ๊บโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างโจทย์บอก S ถูกไหมโจทย์บอก T ใช่ไหมจากกราฟโจทย์บอก U ไหมคะไม่บอกถูกปะผมบอกไม่เลยไม่บอกใช่ไหมไม่บอก U ปึ๊บไม่บอก U แต่บอกแค่ S กับ T ปึ๊บเราจะหาได้ไหมเอ่ยหา A ได้ไหมคะหาได้ไหมหาได้ถูกปะโจทย์ไม่บอกอยู่แต่เรารู้อ้อมๆปึ๊บเราคิดพิจารณาการเคลื่อนที่อย่างนี้เราจะรู้ความเร็วที่จุดไหนเอ่ยถูกไหมความเร็วที่จุดนี้ไม่รู้ถูกปะความเร็วที่จุดนี้ก็ไม่รู้ถูกปะแต่เรารู้ความเร็วที่จุดนี้ปึ๊บหมายความว่ายังไงเรารู้ความเร็วที่จุดนี้หมายความว่าความเร็วตรงเนี้ยในแนวแกนเนี้ยในแนวแกน y พี่จะคิดในแนวแกน y เท่านั้นนะคะคือในแนวแกนดิ่งเนี้ยตอนแรกมันมีความเร็วเยอะใช่ป่ะแล้วมันค่อยๆลดลงจนถึงตรงนี้แล้วก็หยุดใช่ไหมหยุดเสร็จแล้วก็ค่อยๆตกลงมาดังนั้นแสดงว่าจุดสูงสุดมันจะมีความเร็วเป็นศูนย์เสมอเลยนะที่จุดสูงสุดจะมีความเร็วเป็นศูนย์เสมอความเร็วในแนวแกน y นะคะจะเป็นศูนย์เสมอโอเคป่ะทีนี้เราก็รู้ v แล้วห
ือว่าเราคิดให้มันเป็น U ก็ได้ถูกปะถ้าเราคิดอย่างนี้ปึ๊บเราคิดแบ่งการเคลื่อนที่ของเราคือตรงนี้เราเริ่มจากให้มันเป็น0เป็นค่าความเร็วเริ่มต้นของเราแล้วก็ตรงนี้เป็นความเร็วปลายของเราแล้วเวลาก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ถูกไหมคะโอเคดังนั้นเราก็หา A ได้ง่ายๆจากสมการแรกโอเคแล้วก็มาคิดหา A กันสมการแรก S เท่ากับ UT บวกเซน1ส่วน2 ET กำลัง2สิ่งที่เราต้องการหาคืออันนี้ถูกปะเรารู้อะไรบ้าง S เท่ากับ50เมตรถูกไหมคะทีเนี้ยเวลาคิดแบบเนี้ยมันต้องคิดเครื่องหมายด้วยเสมอเวลาการคิดเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างเงี้ยนะต้องคิดเครื่องหมายทีนี้น้องสามารถกำหนดเครื่องหมายได้เลยพี่กำหนดให้ทิศขึ้นเป็นลบทิศลงเป็นบวกอันนี้คือพี่กำหนดนะทิศขึ้นเป็นลบทิศลงเป็นบวกปึ๊บดังนั้นพี่ให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดนี้นะสตาร์ทที่จุดนี้เราจะสตาร์ทจากจุดไหนก็ได้นะคะเพื่อให้ง่ายเพราะมันเป็นการเคลื่อนที่เหมือนกันและอย่าลืมว่าค่าความเร่งเนี่ยมันมีค่าเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่ถูกปะไม่เกี่ยวกับความสูงของมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยดังนั้นค่า g จริงเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่โอเคไหมเป็นค่าความเร่งคงที่เราจึงสามารถใช้สูตรนี้ได้ถูกปะดังนั้นไม่ว่าจะคิดจากจุดนี้ถึงจุดนี้หรือจุดนี้ถึงจุดนี้หรือว่าจุดนี้ถึงจุดนี้ก็สามารถคิดค่า g ได้เท่ากันโอเคปะดังนั้นค่า s ของพี่ให้ทิศลงเป็นบวกถูกไหมคะดังนั้น s มันเคลื่อนที่ลงมาตรงๆอย่างนี้ถูกปะดังนั้น s จึงเป็นบวก50เมตร t ก็เป็นบวกอยู่แล้วถูกปะเวลามันเดินหน้าอันนี้ที่ 2.5 วินาทีถูกปะ 2.5 ไปถึง5วินาทีดังนั้นจึงใช้เวลาทั้งหมด 2.5 วินาทีก็คือเอา5ลบ 2.5 ได้ 2.5 เนาะโอเค U ของเราเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ0เมตรเปอร์เซกถูกปะU ของเราเท่ากับ0เมตรเปอร์เซกทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องการแก้หา A โอเคก็แทนข้างไปเลยค่ะจะได้ว่า S เท่ากับ50เมตร U คือ0คูณกับ T คือ 2.5บวกด้วย1ส่วน2 a ก็ติดค่าไว้เป็นค่า a t กำลัง2คือ 2.5 กำลัง2ทีนี้0คูณ 2.5 ได้เป็น0ถูกปะโอเคต่อเลยนะคืออันนี้ก็จะเหลือว่า50จะเท่ากับ1ส่วน2 a คูณกับ 2.5 กำลัง2ได้เท่าไหร่คะได้ 6.25 ใช่ป่ะ 6.25 จากนั้นก็คิดเอา1ส่วน2ไปย้ายข้างไปคูณก็ได้100เท่ากับ a คูณ 6.25 ดังนั้น a ของเราก็จะเท่ากับ100หารด้วย 6.25 ถูกปะดังนั้นเราก็ได้คำตอบมาแล้ว a เท่ากับ100ส่วนด้วย 6.25 โอเคทีนี้พี่ใช้25ตัด25 25 4เป็น100 0.25 ถูกปะ25ก็ใช้25ใช่ปะ 0.25 ทีนี้4หารด้วย 0.25 0.25 คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ยหารด้วย4 4หารด้วย 0.25 เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น100ป่ะใช่ป่ะ100ป่ะถูกป่ะได้เป็น16นะ16ปึ๊บ0.25หาร1ก็ได้4ใช่ป่ะเอา4คูณ4เป็น16โอเคดังนั้น A ของเราจะได้16เมตรต่อวินาทีทั้ง2ลองมาดูช้อยกันค่ะปึ๊บช้อยข้อไหนมี16ไม่เอ่ย A ของเราคิดได้ออกมาเท่ากับ16เมตรต่อวินาทีทั้ง2ใช่ป่ะ
ช้อยที่ตรงคำตอบก็คือข้อ3นั่นเองใช่ไหมคิดได้ง่ายๆเลยเนาะเราสามารถคิดได้จากการใช้สูตรการเคลื่อนที่4สูตรนั้นง่ายๆเลยซึ่งอันนี้ใช้แค่ไปแค่สูตรเดียวเองถูกป่ะก็คือ s เท่ากับ ut บวก sin 2 at กำลัง2ใช้ไปสูตรเดียวเองดังนั้นถ้าเกิดเราจำทั้ง4สูตรได้เนี่ยก็สามารถทำข้อนี้ได้แล้วถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงดาวเท่ากับ16เมตรต่อเซนกำลัง2โอเคทบทวนวิธีคิดปึ๊บดูกราฟปึ๊บแล้วก็แปลความหมายของกราฟให้ออกถ้ากราฟเป็นอย่างนี้เป็นระยะทางกับเวลานั่นหมายความว่าเวลามันเคลื่อนที่ขึ้นอย่างนี้แล้วก็เคลื่อนที่ตกออกมาอย่างนี้ตามแนวเดิมเลยนะคะที่จุดสูงสุดจะมีความเร็วเป็น0เสมอความเร็วในแกน y เป็น0เสมอในแนวดิ่งเนี่ยนะจะมีความเร็วเป็น0เสมอโอเคทีนี้เมื่อเรารู้ความเร็วรู้ระยะทางรู้เวลาเราก็จับเข้าสูตรการเคลื่อนที่4สูตรนี้ปึ๊บทำการเลือกสูตรว่าสูตรไหนจะทำให้หาค่าความเร่งได้ก็ต้องเป็นสูตร s เท่ากับ ut บวก2 at กำลัง2ถูกปะเราก็ใช้สูตรนี้ในการหาพอใช้สูตรนี้เสร็จปุ๊บก็แก้สมการหาไปเรื่อยแต่ก่อนการใช้เนี่ยเราต้องกำหนดทิศก่อนนะคะสำคัญมากๆเลยคือทิศทางเราต้องกำหนดทิศแล้วก็ไล่ทิศให้ถูกต้องในกรณีนี้พี่ให้ทิศขึ้นเป็นลบทิศลงเป็นบวกดังนั้น s มันจะลงมาในทิศลงใช่ป่ะก็ต้องเป็นลบถูกป่ะคะ g ที่ได้ถามว่าเป็นค่าบวกหรือค่าลบเอ่ยเป็นค่าบวกถูกไหมนั่นหมายความว่าค่า g นี้มีค่าในทิศลงถูกแล้วดังนั้นสิ่งที่พี่คิดออกมาจึงถูกต้องเพราะว่าค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยต้องมีทิศลงเสมอโอเคนะคะคือพุ่งเข้าหาดาวเสมอดังนั้นถ้าเกิดใครคิดออกมาแล้วได้ค่าความเร่ง g ขึ้นในทิศขึ้นเนี่ยแสดงว่าคิดผิดโอเคหรือไม่ก็ได้เครื่องหมายผิดดังนั้นจึงต้องกำหนดทิศเสมอไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ทิศเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะน้องในข้อนี้น้องอาจจะกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกนี้ก็ได้แต่ทิศลงเป็นลบก็ได้แล้วน้องก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบ16ถ้าน้องคิดอย่างนี้นะจะเป็นลบ16นั่นหมายความว่าค่าความเร่งของน้องจะอยู่ในทิศลงเพราะเป็นลบซึ่งถูกต้องและเวลาตอบก็ตอบแค่16เพราะว่าโจทย์เขาถามเป็นขนาดถูกป่ะโอเคดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ3นะคะคือ16เมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคอันนี้ก็แก้สมการปกติเนาะอันนี้ทำได้นะคะแล้วก็แก้สมการหา a มาโอเคได้16เมตรต่อวินาทีคำ2ก็เลยตอบข้อ3ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย